คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจิโร่เติมเงินได้ทุกแพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็กเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมบูอาร์คไคกันนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงในส่วนของตัวละครลิมิเต็ดนะครับผมนะซึ่งตัวละครนี้จะเข้ามาวันที่22นี้ครับผมนั่นคือตัวละครของซูรุกิซัมเมอร์นั่นเองนะครับผมนะก็เป็นตัวละครลิมิเต็ดครับผมแต่ตัวละครลิมิเต็ดตัวนี้ค่อนข้างจะพิเศษครับผมกว่าตัวละครอื่นๆนะครับผมเพราะว่าตัวละครตัวนี้ครับผมจะแจกฟรีครับผมในส่วนของกิจกรรมความปรารถนาในฤดูร้อนนะครับผมนะเป็นตัวละครอีกตัวนึงครับผมที่เราจะได้มาฟรีๆง่ายๆครับผมแค่เราต้องเข้าร่วมกิจกรรมนะครับผมและทำอีเวนต์ครับผมนะแล้วก็จะได้มาทันทีครับผมเศษของซูรุกิครับผมจะได้มาครับผมนะในส่วนของการฟาร์มกิจกรรมนะครับผมในส่วนของความปรารถนาฤดูร้อนครับผมในส่วนของการทำอีเวนต์นะครับผมนะแค่เราทำเควสครับผมจากนั้นก็ใช้ในส่วนของแต้มอีเวนต์ครับผมแลกเศษซูรุกิได้เลยครับผมดังนั้นเนี่ยซูรุกิเนี่ยเราสามารถถ้าเกิดเราตั้งใจเล่นดีๆนะครับผมนะแล้วก็มีการอัดในส่วนของสตามิน่าเพิ่มเติมไปครับผมก็สามารถจะทำถึงระดับ5ดาวได้เลยเช่นเดียวกันนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครจะใช้แค่ระดับ3ดาวก็ถือว่าใช้งานได้แล้วเหมือนกันนะโดยส่วนตัวแล้วครับผมซูรุกิต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งตัวละครฟ้าครับผมกระสุนฟ้าที่ใครที่ขาดแคลนอยู่นะครับผมสามารถเอาตัวละครตัวนี้ไปเล่นได้เลยนะครับนะอ่ะเก่งยังไงโหดยังไงอัพแบบไหนนะครับผมลงอะไรได้บ้างนะครับผมนะอ่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับผมนะอย่างแรกครับผมเราขออธิบายในส่วนของตัวละครของซูรุกิกันก่อนดีกว่านะครับผมอ่ะลูบขึ้นมาได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็สแต็กครับผมซูรุกิจะเป็นซูรุกิซัมเมอร์นะสแต็กจะเป็นดังต่อไปนี้เลยนะครับอย่างแรกครับผมนะความสามารถของซูรุกิครับผมเป็นกระสุนฟ้านะครับผมอยู่แนวหน้านะครับผมนะเป็นสายโจมตีอยู่แนวหน้าถือว่าค่อนข้างจะใครที่กำลังขาดในส่วนของกระสุนฟ้าดีๆครับผมจัดไปได้เลยนะครับผมเกราะเป็นเกราะฟ้านะครับผมนะในเมืองครับผมเป็นสีเหลืองครับผมในต้องบอกว่าในเมืองเนี่ยคือเป็นสีเหลืองส่วนในส่วนของนอกเมืองครับผมจะเป็นสีแดงและก็ในอาคารจะเป็นสีเขียวนะครับดังนั้นจริงค่อนข้างจะใช้ได้ดีครับผมในส่วนของในอาคารกับในเมืองนะครับผมหลักๆเลยในส่วนของซูรุกิครับซูรุกิครับผมนะจะมีครับผมอุปกรณ์การสวมใส่นะครับผมก็คือเป็นรองเท้ากระเป๋าครับผมและก็เป็นตุ๊กตาดารุมะนะครับผมนะก็เอาจริงก็คือเครื่องรางแหละครับหลักๆเลยนะก็คือจะเป็นในส่วนของรองเท้าครับผมกระเป๋าแล้วก็เครื่องรางครับผมซึ่งขอสวมใส่ตัวส่วนนี้ครับผมนะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากครับผมทำไมถึงดีครับผมอ่ะเรามาดูในส่วนนี้ครับผมขอสวมใส่ตัวส่วนนี้เนี่ยมันก็คือของแบบเดียวของที่ซูบากิใช้เลยนะครับผมนะก็จะเป็นในส่วนของรองเท้าครับผมนะจะเพิ่มค่าโจมตีแล้วก็เพิ่มแม็กเก็ตพีนะครับผมนะและเช่นเดียวกันครับผมกระเป๋าครับผมจะเพิ่มทั้งแม็กเก็ตพีครับผมแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันนะครับและในส่วนของตุ๊กตาดารุมะครับผมนะตรงส่วนนี้ก็คือเพิ่มในเรื่องของการต่อต้านคีนะครับผมนะและก็ต้านทัดความเสียหายคริติคอลนะครับผมและก็เพิ่มในส่วนของค่าคีตามไปด้วยนะครับดังนั้นอันนี้คือเซตของฟูลแทงค์โดยสมบูรณ์เลยนะครับผมนะทำให้ตัวของซูรุกินะครับผมนะค่อนข้างจะมีความพิเศษครับผมในเรื่องของการทนทานครับผมและการรับดาเมจได้ดีมากๆนะครับผมนะมันจะเป็นของชิ้นเดียวกันเลยครับผมนะตรงส่วนนี้เหมือนกันเลยนะครับต่อไปเรามาพูดในส่วนของสแต็กครับผมพื้นฐานของซูรุกิดีกว่านะครับอันนี้คือสแต็กพื้นฐานของซูรุกินะครับผมนะต้องบอกว่าเลือดเยอะมากนะพื้นฐานถือว่าเป็นตัวละครที่อยู่แนวหน้าเลือดเยอะนะครับผมส่วนพลังโจมตีก็ถือว่าโอเคกลางๆนะครับผมนะความแม่นยำโอเคไม่ได้มีอะไรเสียหายครับผมกำลังดีพลังป้องกันนะครับผมถือว่าสูงใช้ได้เลยนะพลังป้องกันนะครับผมคือต้องบอกว่าซูรุกิตัวส่วนนี้น่าจะได้ผลจากส่วนของการอุปกรณ์สวมใส่ติดมาด้วยนะครับผมดังนั้นเนี่ยพลังป้องกันก็เลยถือว่าสูงตามนะครับนะระยะการต่อสู้ครับผมระยะการยิงครับผมก็คือ450นะครับผมก็ถือว่าโอเคก็คือเหมาะอยู่นะครับผมนะไม่ต้องประชิดจ๋าเกินไปก็ถือว่าโอเคกำลังกลางๆเหมาะครับตรงส่วนนี้ถ้าแต่โดยรวมถือว่าโอเคครับผมนะต่อไปครับผมเรามาพูดในเรื่องของสกิลของซูรุกิซัมเมอร์กันดีกว่านะครับผมนะซูรุกิซัมเมอร์มีสกิลอะไรบ้างครับผมอย่างแรกครับผมในส่วนของอีสกิลครับผม
ค่าคอส3เท่านั้นเองนะครับผมนะซึ่งค่าคอสตรงส่วนนี้ครับผมมันจะทำให้เปลี่ยนการโจมตีของซูรุกิไปครับผมซูรุกิเนี่ยจะเป็นอาวุธปืนลูกซองนะครับผมนะก็คือจะยิง1นัดครับผม1ครั้งต่อ1ครั้งครับผมนะจากนั้นซูรุกิก็จะทำการโยนปืนทิ้งและก็ทำการรีโหลดอันนี้คือแอคชั่นการโจมตีของซูรุกิร่างปกติใช่ไหมครับแต่สกิลตรงส่วนนี้เนี่ยมันจะทำเปลี่ยนแพทเทิร์นการโจมตีของซูรุกิครับผมเปลี่ยนไปครับผมก็คือน้องแกจะเปลี่ยนจากการยิงปกติเนี่ยจะกลายเป็นการยิงปืน2กระบอกพร้อมกันนะครับผมนะไม่ต้องเสียเวลามานั่งยิง1กระบอกแล้วก็ยิงกระบอกหนึ่งแล้วนะครับผมคราวนี้จะเป็นการยิง2กระบอกพร้อมกันทำให้สปีดในการโจมตีของแพทเทิร์นตรงส่วนนี้เนี่ยแรงขึ้นนะครับผมนะเป็น2ฮิตทันทีครับผมและความสามารถตรงส่วนนี้มันส่งผลทำให้การโจมตีปกติของซูรุกิครับผมแรงขึ้นอีกนะครับผมนะซึ่งส่งผลนาน20วินะครับผมนะเอาง่ายก็คือตีแรงขึ้นตีปกติแรงขึ้นและก็ส่งผลนาน20วิฟังดูเหมือนสกิลไม่ค่อยมีอะไรเลยใช่ไหมครับผมแต่อย่างที่บอกไปครับผมความเก่งของซูรุกิคือการเปลี่ยนแอคชั่นสกิลมากกว่านะครับนะเปลี่ยนจากการโจมตีแบบช้าๆครับผมก็คือจะโจมตีไวขึ้นนะและก็ตีแรงขึ้นถัดมาครับผมในส่วนของสกิลพื้นฐานนะครับผมหรือ normal skill ครับเมื่อทุกๆ35วิครับผมนะจะทำการโจมตีศัตรู1ตัวด้วยความเสียหาย 190% นะครับตรงส่วนนี้ต้องบอกเลยว่ามันก็คือความเสียหายตามปกติหรือสกิลตามปกติของ normal skill ดูไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมครับผมแต่ยังไม่จบแค่นี้นะเรามาดูส่วนของสกิลถัดไปครับผมก็คือในส่วนของสกิลติดตัวนะครับสกิลติดตัวของซูรุกินะครับผมก็คือเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับผมนะก็ฟังดูไม่ค่อยมีอะไรนี่ครับผมสุดท้ายแล้วครับอันนี้คือของสำคัญเลยนะก็คือในส่วนของสกิลรอครับผมหรือซับสกิลนะครับผมนะ normal skill เมื่อทำการใช้งานไปแล้วครับผมนะจะทำให้การโจมตีของซูรุกิครับผมเพิ่มขึ้นมานะครับผมความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นมาอีกทีครับผมส่งผลนานนะครับผมเพิ่มขึ้นมา 16% ส่งผลนาน30วินะครับเอาง่ายก็คือความสามารถของซูรุกิครับผมก็คือ 1. ครับผมเปลี่ยนแพทเทิร์นการโจมตี 2. คือการบัฟเพิ่มในส่วนของสปีดแอคแท็กครับผมนะและก็มีการเพิ่มสปีดแอคแท็กสูงสุดถึง3สกิลไอ้ต้องบอกว่า2สกิลสินะ2สกิลนะครับผมนะด้วยกันนะครับผมนะคืออันแรกคือเปลี่ยนแอคชั่นนะครับผมมันก็เปลี่ยนแอคชั่นทำให้การโจมตีของซูรุกิไวขึ้น2นะผมก็คือในเรื่องของสกิลติดตัวที่เป็นการเพิ่มความเร็วในการโจมตี3นะครับผมก็คือสกิลติดตัวที่มีการใช้ normal skill ไปแล้วจะมีการเพิ่มความเร็วในการโจมตีอีกทีนึงนะครับดังนั้นต้องบอกเลยว่าการใช้งานของซูรุกิเนี่ยค่อนข้างจะง่ายครับผมก็คือน้องแกแค่ออกไปยืนยิงเฉยๆก็พอนะครับผมนะและเมื่อน้องนะครับผมใช้ normal skill เสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราทำการกดใช้ yes skill ทันทีจะเป็นอะไรที่คุ้มที่สุดนะครับนะเพราะว่าแต่เช่นเดียวกันนะครับผมนะค่าคอสในส่วนของ EX skill นะครับผมนะที่จ่ายแค่3เนี่ยทำให้ค่อนข้างจะถูกนะครับและยังไม่พอครับผมยิ่งเราเพิ่มรีเวลให้กับสกิล EX ตรงส่วนนี้มากขึ้นมันจะส่งผลทำให้ความแรงการโจมตีปกติเนี่ยแรงขึ้นไม่พอครับผมยังเพิ่มระยะเวลาอีกต่างหากนะดังนั้นเนี่ยซูรุกิครับผมถ้าเกิดจะใช้งานคุ้มจริงๆนะแนะนำครับผมก็คือEX ครับผม EX skill เนี่ยรีเวล3ขึ้นไปนะครับผมนะพอรีเวล3ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยรีเวลจาก20วิครับผมจะกลายเป็น25วิแล้วนะครับผมนะและถ้าเกิดเป็นรีเวล5ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะส่งผลนาน30วิครับผมซึ่งมันจะเท่ากับในส่วนของสกิลติดตัวทันทีนะครับผมนะไอ้สกิลรอสิเพราะว่าสกิลรอเนี่ยจะส่งผลนาน30วิครับผมดังนั้นเนี่ยพูดง่ายก็คือเมื่อใช้แล้วก็ normal skill ครับผมจะทำงาน35วิดังนั้นเนี่ยจะมีเวลาแค่5วิเท่านั้นครับผมที่จะหายไปนะครับผมนะและสกิลของซูรุกิก็จะทำงานแบบต่อเนื่องจริงดังนั้นการใช้งานของซูรุกิครับผมจริงๆนะก็คือควรจะใช้งานในส่วนของ EX skill ครับผมให้ขึ้นเป็นเลเวล5ให้ได้ครับผมนะในส่วนนี้นะที่เหลือครับผมก็เน้นในส่วนของ passive skill ครับผมนะกับ sub skill ไปเยอะๆนะครับผม2สกิลเนี่ยยับไปเรื่อยๆเลยครับผมนะยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีสุดท้ายก็คือในส่วนของ normal skill ครับผมนะเพราะว่าเอาจริงแล้ว normal skill ของซูรุกิเนี่ยก็คือ35วิแต่ยิงแค่ 190% เนี่ยคือบอกเลยนะว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับผมแต่ความเร็วในการโจมตีครับผมนะในส่วนของสกิลติดตัวครับผมกับในส่วนของซับสกิลตัวส่วนเนี้ยหรือสกิลรองเนี่ยเพิ่มได้เยอะเลยนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยซูรุกิทำให้โจมตีในส่วนนี้ถือว่าไวมากตามไปด้วยนะครับจากนั้นในส่วนนี้จึงขอแนะนำครับผมในส่วนของซูรุกิเนี่ยก็คือให้เน้นครับผมในเรื่องของการอัพนะครับผมนะของส่วนของไอ้นี่ passive skill สกิลติดตัวครับผมกับสกิลรองสองอันนี้เต็มที่หนึ่งครับผมนะเอาไปก่อนใครเพื่อนเลยครับผมแล้วก็ที่เหลือก็yes skill ครับผมตามไปเลยนะครับนะ yes skill ไปด้วยแหละนะหลักๆ ก็คือมันต้องควบคู่กันไปครับผมนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูครับผมในส่วนของการไฟท์นะครับผมของซูรุกินะครับผมนะโดยคลิปนี้ครับผมจะใช้อ้างอิงครับในส่วนของจากช่องนะครับผมจากช่องส่วนของชิมารุจังนะครับผมนะชิมารุจังเนรุนะครับผมนะจากช่องนี้ครับผมลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปนะครับผมนะสามารถกดเข้าไปดูนะครับผมได้เลยนะครับผมนะ
โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับผมนะว่าถ้าเกิดตัวของซูรุกิครับผมลุยในส่วนของบอสชิโรคุโรครับผมแอคชั่นจะเป็นไงนะมาดูกันดีกว่าโอเคครับผมมาเริ่มเลยนะครับก็อย่างที่เห็นครับผมอันนี้คือการโจมตีของซูรุกิเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบเนี่ยปืนยิงปั้งแล้วก็ปีนปั้งปีนปั้งไปครับผมเนี่ยจะยิงทีละดอกทีละดอกครับผมพอมีการใช้สกิลเอสสกิลปุ๊บเนี่ยการโจมตีของซูรุกิจะเปลี่ยนทันทีครับผมจะเป็น2กระบอกยิงพร้อมกันนะครับเห็นไหมปืนขึ้นมาครับผมนะแน่นอนว่าตรงส่วนนี้เนี่ยจะมีแค่ซูรุกิตัวเดียวครับผมที่เหลือก็จะมีไอริครับผมไอริตัวนี้เป็น3ดาวเลยนะก็ทำให้มีความสามารถในการเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้นอีกขั้นด้วยนะครับนะเนี่ยครับผมจะมีบัฟสีเหลืองครับผมอยู่ตรงบนหัวซูของซูรุกินะครับผมนะและซูรุกิก็จะโจมตีแบบทีเดียว2ดอกพร้อมกันนะจะยิงไป2ฮิตในเวลาเดียวกันเลยนะครับและก็ไม่เสียเวลาในการรีโหลดแล้วนะแอคชั่นตรงส่วนนี้จึงค่อนข้างจะสำคัญนะครับผมซูรุกิเนี่ยอันนี้ก็คือในส่วนของ normal skill ครับผมนะก็คือทำการเอาปืนไขว้ครับผมชาร์จพลังและยิงออกมานะน้องแกยิงเป็นน้ำสีแดงด้วยแหละนะถือว่าค่อนข้างจะโหดใช้ได้เลยครับผมบอสชิโรคุโรที่เราเจอตัวนี้นะครับผมนะเป็นในส่วนของระดับฮาร์ดคอร์นะครับผมนะแต่ซูรุกิตัวนี้เลเวล70แล้ววงเล็บ5ดาวด้วยนะครับผมเลเวล75ดาวด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราขยันจริงๆเนี่ยเราก็สามารถครับผมที่จะดันตัวของซูรุกิครับผมขึ้นระดับ5ดาวได้นะถ้าขยันนะครับผมโอเคเห็นไหมครับผมเห็นไหมแอคชั่นจะง่ายๆครับผมยิงปั้งๆพร้อมกัน2ดอกเลยนะครับนะบวกกับมีความสามารถในการเพิ่มสปีดแอตแทกด้วยครับผมซูรุกิก็เลยค่อนข้างจะยิงไวมากและยิงโหดด้วยนะครับอย่าลืมว่าตัวของซูรุกิซัมเมอร์ตัวนี้เนี่ยก็เป็น1ตัวนะครับผมที่มีเลือดเยอะนะเลือดเยอะแล้วก็พลังป้องกันถือว่าสูงตามไปด้วยครับผมแต่ว่าน้องอยู่แนวหน้าเลยนะดังนั้นเนี่ยถามว่าเจ็บไหมเจ็บเหมือนกันนะครับผมนะดังนั้นถ้าเกิดเราไปดูบางด่านเนี่ยก็ต้องดูแลน้องให้ดีๆด้วยเพราะว่าตัวของซูรุกิตัวนี้เนี่ยมีแต่ดาเมจอย่างเดียวไม่มีสกิลฮีลอะไรไม่เหมือนกับซูรุกิร่างแรกนะครับพอซูรุกิร่างแรกเนี่ยเขายังเอาตัวรอดได้เพราะเขามีสกิลฮีลไปขอตัวเองไงแต่ซูรุกิร่างนี้คือมีแต่ดาเมจอย่างเดียวนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าน้องแกค่อนข้างจะเลือดเยอะและก็หนามากเอาเรื่องเลยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าหนาขนาดเอาไปเป็นแทงได้นะคือประมาณระดับไฟเตอร์แหละครับหลักๆเลยนะคือไม่ใช่แทงจ๋าครับผมแต่สแต็กโดยรวมก็ถือว่าสมดุลและก็พึ่งพาได้นะครับเห็นไหมครับผมบอสชิโรคุโรแป๊บเดียวครับผมตายแล้วนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่โหดมากนะครับผมนะโอเคนะครับคะแนนก็ 6.9 นะครับผมนะโอเคนะครับผมตอนจบก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะที่น่าสนใจครับผมในส่วนของซูรุกิครับซูรุกิซัมเมอร์ไปไหนได้บ้างครับผมนะอย่างแรกเลยครับผมในส่วนของซูรุกิซัมเมอร์นะก็คือ1คือการลงด่านทั่วไปนะครับผมนะการลงด่านทั่วไปหรือการลงเลดบอสซูรุกิซัมเมอร์ถือว่าใช้งานได้ดีครับผมนะแต่ว่าจะใช้งานในลักษณะประเภทเคลียร์ดาเมจเป็นตัวๆครับผมซึ่งจะลักษณะการใช้งานก็จะคล้ายๆกับตัวของเซริก้านะครับผมนะก็คือจะเคลียร์จากด้านหน้าไปข้างหลังนะครับผมไม่สามารถจะไปโจมตีแนวหลังได้คือจะใช้งานนี่ก็คือจะลุยไปด้านหน้าครับผมคล้ายๆเซริก้านะครับนะพวกนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็แน่นอนครับผมสามารถลงเลดบอสฟ้าได้นะสามารถเอาตัวของซูรุกิซัมเมอร์เนี่ยไปลุยเลดบอสฟ้าได้นะครับต่อมาครับผมในเรื่องของอารีนานะครับผมนะถามว่าอารีนาซูรุกิซัมเมอร์เหมาะไหมนะครับผมนะต้องบอกเลยว่าไม่เหมาะนะไม่ค่อยเหมาะครับผมในส่วนนี้นะซูรุกิซัมเมอร์ไม่ค่อยนิยมครับผมเอามาลงในเรื่องของการลงอารีนากันนะครับผมนะดังนั้นซูรุกิซัมเมอร์เนี่ยจึงค่อนข้างจะเอามาใช้ได้ดีครับผมในเรื่องของการลุยด่านนะครับผมลุยด่านทั่วไปนะครับผมนะกับการลงเลดบอสฟ้าครับผมใครที่กำลังขาดตัวละครสีฟ้าดีๆนะครับผมนะก็สามารถปั้นซูรุกิซัมเมอร์ขึ้นมาใช้งานได้นะครับผมนะสามารถจะเอาพาได้ถึงระดับหนึ่งเลยนะถ้าเกิดดันขึ้น5ดาวครับผมแล้วก็อัพสกิลมาสูงพอนะครับผมค่าคอสก็ถูกด้วยนะค่าคอสแค่3เองครับผมสามารถจะใช้ลุยได้แล้วก็ปั้นจริงๆจังๆได้นะครับตัวส่วนนี้แต่อย่างที่บอกนะตัวของซูรุกิซัมเมอร์เป็นแค่ตัวที่ลุยจากด้านหน้าไปด้านหลังเดียวนะดังนั้นเนี่ยก็คือให้ระวังด้วยนะครับผมตัวส่วนนี้อ่ะโอเคครับผมก็คงจบเรียบร้อยกันแล้วครับผมในส่วนของการรีวิวตัวละครของซูรุกิซัมเมอร์นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านครับผมที่รับฟังจนจบนะหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ